มาถึงช่วงของข่าวอย่างนี้ก็มีด้วยนะคะวันนี้จะมีอะไรแปลกๆให้พวกเราได้ชมกันต้องไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวอย่างนี้ก็มีด้วยไปเราไปดูหนุ่มสาวพริตตี้ที่เขามาประกวดเชียร์เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์กันค่ะพิธีดื่มน้ำพี่พัดปฏิญาณเทเหล้าเผาบุหรี่ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์องครักษ์เพื่อรณรงค์งดเหล้างดบุหรี่สร้างค่านิยมให้แก่เฟรชชี่แห่งรั้วมศวสดใสไร้ควันบุหรี่ไร้กลิ่นสุราค่ะก็มีการจัดประกวดหนุ่มสาวเชียร์เครื่องดื่มทางเลือกใหม่ไร้แอลกอฮอล์หรือว่าพริตตี้เชียร์เครื่องดื่มนั่นเองโดยมีน้องๆนักศึกษาจากคณะต่างๆนะคะส่งตัวแทนมาประชันกันค่ะซึ่งวิธีการเชียร์ของน้องๆเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเชิญชวนให้ดื่มเครื่องดื่มกันแตกต่างกันออกไปค่ะไทยมาพระองค์พงนั้นตีเราไปอีกทั้งมีการบอกสรรพคุณของเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ด้วยล่ะค่ะว่ามันดียังไงตัวที่ชนะใจกรรมการก็เห็นจะเป็นหนุ่มสาวเชียร์เครื่องดื่มที่มาเต้นลีลาเชิญชวนให้ดื่มเครื่องดื่มทางเลือกใหม่คู่นี้ล่ะค่ะแม้ว่าหนทางจะไกลแสนไกลและในบางครั้งอาจจะทำอะไรผิดพลั้งลงไปอยากให้รู้ไว้ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจพวกเรามั่นใจจะไปให้ไกลกว่าฝันเรามีพลังที่จะสร้างสรรค์โลกใบใหม่โลกที่สดใสใจงดงามสวยงามเกินกว่าสิ่งใดฉันไม่เคยท้อใจพวกเรามั่นใจจะไปให้ไกลกว่าฝันเรามีพลังที่จะสร้างสรรค์โลกใบใหม่โลกที่สดใสเพราะคนรุ่นใหม่ใจงดงามพวกเรามั่นใจจะไปให้ไกลกว่าฝันเรามีพลังที่จะสร้างสรรค์โลกใบใหม่โลกที่สดใสเพราะคนรุ่นใหม่ว่าใจงดงามWe'll be right back.
็ดีใจที่เขาทำร่วมกันได้และสิ่งที่พิเศษมากๆที่ไม่เคยเห็นนะคะนั่นก็คือได้รวมทุกศาสนาเข้ามาร่วมกันในการทำความดีร่วมกันก็คือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจอย่างยิ่งที่นิสิตเรารวมกันได้นะคะคนเราไม่ได้แบ่งแยกกันที่ศาสนาแต่ว่ารวมกันเพื่อทำความดีร่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะค่ะก็รู้สึกประทับใจมากนะคะที่ว่าวันนี้มีโครงการดีๆเกิดขึ้นโดยนิสิตเองแล้วก็เป็นพลังสำคัญสำหรับที่จะกระจายในเรื่องของสุขภาพไปยังบุคคลอื่นๆในสังคมนะคะครับก็อยากให้เพื่อนๆแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับร่วมมือกันรณรงค์เผยแพร่เทเล่าเผาบุหรี่นี่ครับดีมากๆนะคะที่ได้มาร่วมโครงการนี้เพราะว่าถึงจะเป็นโครงการที่เล็กๆแต่ก็ดูยิ่งใหญ่ด้วยพลังนะคะเพราะว่าเป็นการที่นำนักศึกษาไม่ว่าจะศาสนาใดนะคะมารวมตัวกันเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจของเขาให้ห่างจากอบายมุขนะคะเพื่อที่จะให้เขาเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาแต่ละศาสนาของที่ตัวเองเคารพค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาทำงานโครงการนี้นะคะเพราะว่าในมุมมองของเตยแล้วเนี้ยเตยคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ใหญ่เหมือนกันแล้วก็จากเราเนี่ยที่เป็นคนเล็กๆคนหนึ่งแต่เราสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อความคิดของคนทั่วโลกได้มีอิทธิพลต่อคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาให้เขาห่างไกลจากอบายมุขซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่เตยฉวยโอกาสนี้ในการที่จะมาทำงานแล้วก็เป็นการที่สร้างประสบการณ์ในชีวิตของเราด้วยนะคะก็สำเร็จแล้วครับครูไม่ใหญ่โอ้โหตื่นเต้นมากเลยแบบจัดงานครั้งแรกได้แบบแทบจะร้องไห้เลยครับแบบมีหลายสิ่งหลายอย่างมีอุปสรรคเยอะแต่เนื่องด้วยนึกถึงครูไม่ใหญ่อยู่เสมอนะครับทำให้งานมันสำเร็จลงได้นะครับแล้วผมก็ดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะครับและอยากให้มันเกิดขึ้นต่อๆไปในทุกๆมหาลัยนะครับอยากให้ประเทศเรานะครับปลอดรับปลอดบุหรี่อย่างจริงๆครับแล้วถ้าเกิดประเทศเราทำดีได้นะครับต่อไปครับการที่โลกเราจะปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับMine for peace.